ครับวันนี้เราจะมาแนะนำตำราเล่มหนึ่งที่สำคัญกับนักดนตรีเบสมากซึ่งถ้าเราเป็นนักดนตรีเบสที่ต้องเล่นอยู่ในวงจำเป็นจะต้องรู้พวกออเคสตราเอ็กเซิร์ฟนะครับของพวกเพลงวงทั้งหลายอันนี้เป็นของช็อคที่ผลิตขึ้นมาเป็นการรวบรวมเอ็กเซิร์ฟทั้งหมดของออเคสตราที่จำเป็นต้องใช้แต่ว่าเขาจะไม่ได้อิดิตเรื่องของโบอิงแล้วก็ฟิงเกอร์ริงมาให้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือเรียนรู้จากคุณครูผู้สอนตอนนี้ผมยกตัวอย่างในนี้ที่เราจะใช้เล่นนะตอนนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของแต่ละวงออเคสตรานั้นก็จะมีเอ็กเซิร์ฟที่ไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีเอ็กเซิร์ฟมาตรฐานอยู่ในเล่มนี้เหมือนกันหมดแต่ว่าอาจจะให้เล่นไม่เหมือนกันตอนนี้ของบางกอกซิมโฟนีเนี่ยที่เราจะใช้เล่นเนี่ยจะมีทั้งหมด7เพลงก็จะมีเบโธเฟน5เบโธเฟน9แล้วก็มีโมซาร์ทเบอร์40กับฟิกเกโรนะครับตามด้วยเพลงของริชาร์ดสตาร์ก็คือไฮเดโรเบนนะฮะก็โอเทโลพุชซินิล่านะครับของสตาวินสกี้ซินิล่าสตาวินสกี้โอเคทั้งหมด7เพลงแล้วก็จะเป็นเพลงที่จะต้องใช้สำหรับการออดิชั่นก็คือเพลงโซโล่ของดิสเตอร์สดอฟท่อนหนึ่งพร้อมคาเรนซ่าหนึ่งครับแล้วก็เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงคอนแชร์โตที่ตามใจผู้เล่นเลือกมาเองได้หนึ่งเพลงแต่ทีนี้เราจะโชว์เฉพาะเอ็กเซิร์ฟนะครับเอ็กเซิร์ฟเนี่ยเขาจะไม่ได้เขียนโบอิงแล้วก็ฟิงเกอริงให้อันแรกเลยที่ของบางกอกซิมโฟนีเราจะใช้ก็คือเบโธเฟนนัมเบอร์5แต่จริงๆแล้วอันนี้คือมาตรฐานที่จะต้องเล่นนะครับคือท่อนนีThank you.
Thank you.
Thank you.